ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กับดร.ทองก้อนนะคะมายืนอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งวันนี้เราถูกเรียกมาค่ะในฐานะของหน่วยช่วยเหลือชีวิตนะคะดูแล้วโอ้โหมันรู้สึกฮึกเหิมเนาะฮึกเหิมแล้วก็กังวลนิดหน่อยอ่ะอย่าพูดเรื่องกังวลทายกันว่าคุณแม่ยืนอยู่ที่ไหนข้างหลังคุณแม่คืออะไรใครเดาได้ตอนนี้หลายคนรอคุณแม่อยู่คุณแม่เข้าสายหน่อยเพราะว่าเราขับรถจากหุบเขาโพธิสัตว์มาประมาณสัก40กิโลได้ไหมลูก42กิโลเมตรครับ42กิโลเมตรตามพิกัดของการถูกเชิญให้มารู้จักกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งค่ะซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ล้มเมื่อวานนี้แล้วก็ท่านเจ้าของบ้านซึ่งเป็นแทนเป็นไรเป็นหมอเป็นข้าราชการทหารค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลก็ลูกสาวโทรศัพท์ไปที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งด้วยรู้จักว่าพวกเราเนี่ยเป็นหมอต้นไม้หมอต้นไม้ไหมลูกก็พอทำได้ครับพอทำได้ค่ะเป็นโอกาสค่ะที่คุณแม่จะได้มาเยี่ยมที่นี่เพราะจะอัญเชิญต้นไทรใหญ่อายุที่มีข่าวเล่าให้พวกเราฟังว่าประมาณเกือบ200ปีก็ประมาณสัก4ชั่วอายุคนเหมือนที่เสถียรธรรมสถานมีต้นลั่นธมมีปู่อันนี้ด้วยปู่ต้นไม้นะคะอันนี้เป็นหญ้าต้นไม้เลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูต้นกันไหมว่าต้นใหญ่ๆอย่างนี้ที่ล้มเหมือนหญิงชราที่ล้มเราต้องช่วยกันยังไงมานี่เลยคุณแม่มีโอกาสที่จะเข้าไปใกล้หน่อยได้ไหมขออนุญาตเข้าใกล้หน่อยเดินลุย1 2 3ถึงแล้วค่ะไม่ยากเลยค่ะก็เป็นหญ้าไทรใหญ่เบิ้มเลยค่ะขนาดนี้ก็คงบอกวงปีของอายุต้นไม้ได้นะคะว่าเป็นร้อยปีเราอาจจะต้องให้นักพฤกษศาสตร์มาช่วยนะจ๊ะไม่ตายหรอกตายไหมไม่ตายนะอ๋ออันนี้เป็นจ้าเป็นระบบรากใหม่ของเขาที่สร้างขึ้นมาโดยต้นในเขาต้นในอยู่ข้างในนั่นเองอ๋ออันนี้คือรากใหม่นะคะนี่อันนี้คือเมื่อกี้นะผมสังเกตเห็นจ้าต้นนี้น่าจะมีรังกระรอกใช่ไหมครับพี่ค่ะมันมีรังมีแม่กระรอกที่เขาวิ่งอยู่แถวเนี้ยพยายามเอาเขาเรียกว่าอะไรไหมถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าพรุ่งนี้คนของเรามาเราจะเอากระรอกไปด้วยเพราะว่าอยากให้เขาไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันค่ะมาค่ะเข้ามาได้มาปลูกบ้านโดยที่เขาอยู่ก่อนนะคะเขาบอกว่าเป็นที่ที่ซื้อไว้50ปีค่ะเป็นที่ของคุณแม่เหรอคะคุณพ่อสามีซื้อไว้อ๋อแล้วที่ซื้อไว้ตอนนั้นที่เราเข้ามาอยู่ก็มีต้นไทรนี้อยู่แล้วค่ะเป็นต้นใหญ่อยู่แล้วแล้วเราก็เพิ่งสร้างบ้านนะคะเรามาที่หลังต้นไม้นี้มาก่อนมีอายุเยอะประมาณสัก4ช่วงอายุคนได้เนาะได้ค่ะเพราะว่าคุณป้าบ้านนี้ที่อายุ90กว่าแกบอกว่าตอนเกิดมาก็ต้นไม้นี้มาแล้วโตแล้วอะค่ะโตแล้วเท่านี้แล้วนะคะทีนี้ถามหน่อยหลานเข้ามาลูกมาลูกสาวทำไมลูกถึงโทรไปหาคุณยายคะเนี่ยโทรไปหานะเดี๋ยวฟังเขาหน่อยเนาะทำไมหลานโทรไปตั้งใจจะบริจาคทำไมถึงรู้ว่าเรารับต้นไม้ใหญ่อะคุณป้าเขาเปิดดูในโครงการในเฟซบุ๊กเสถียรนี่เราก็เลยทันทีที่เราได้รับการติดต่อวันนี้เองนะคะคุณแม่ได้รับการติดต่อล้มเมื่อวานนี้เหรอคะใช่ค่ะตอนประมาณบ่ายสามกว่าครับแล้วอีกตอนที่เขาล้มเราอยู่ไหมคะไม่อยู่ครับเปิดกล้องวงจรปิดดูกล้องวงจรปิดก็เลยคุณแม่อยู่ในบ้านคนเดียวแล้วเขาค่อยๆเอ็นเหรอคะใช่สะเทือนมะไม่รู้คนแถวนี้ก็บอกว่าก็ดังนิดนึงแต่ค่อยๆเอ็นค่ะค่อยๆเอ็นค่อยๆแล้วเหมือนอายุไขเนาะไม่ก็ดูต้นไม้นี้เขาคงไม่ได้ลมแรงนะเพราะว่าไม่งั้นจะฟาดกำแพงฝั่งนู้นขาดนะแต่อันนี้คงจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆได้ข่าวว่าขวางเส้นทางเขาเลยเมื่อกี้เราไปรถติดอยู่ข้างในนะคะขับเข้าไปแล้วออกมาเพราะว่าไปขวางเขาก็เลยอบต.ใช่ไหมคะเขาก็ตัดเขาก็เลยตัดทีนี้การที่จะ
ช่วยต้นไม้ต้นนี้เขาวางแผนกันนะคะว่าวันอาทิตย์เนี่ยเคนยาวจะมาหาทางที่จะยกนะคะแล้วก็ค่ะแล้วก็พาไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ไปเยี่ยมได้นะได้ค่ะเดี๋ยวตามไปเลยเดี๋ยวตามไปแน่นอนเลยเป็นการทำรายการที่สดมากเลยค่ะเหมือนเราเนี่ยตามไปดูเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดร.ทองก้อนซึ่งเป็นหมอต้นไม้เนี่ยเล่าให้ฟังว่าวิธีการเอาไปแล้วจะช่วยให้รอดจริงๆเนี่ยต้องทำอย่างไรเพราะว่าตุ้มก็ล้มสภาพรากสภาพรากเนี่ยขาดเฉพาะรากอ่อนอาจจะเป็นความโชคดีว่าต้นไม้ท่านเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแม่ดินอ่อนทำให้การดึงของรากอ่ะมันไม่ขาดไม่ฉีกมากค่อยๆก็ไม่ต้องทำตุ้มก็ถือว่ายกสดเลยแล้วเราก็เนี่ยเขาตัดใบออกดีแล้วเพราะว่าจะลดการคายน้ำของต้นไม้จ้ะจ้ะเซลล์จะได้ไม่แห้งพอไปถึงนู่นปุ๊บเราก็จะอุ้มรากพยุงรากเสร็จแล้วก็เราจะให้อาหารทางลำต้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องบอกพี่สมชายว่าให้เก็บกิ่งไปด้วยเพราะว่าผมจะใช้ต่อท่อน้ำเลี้ยงใหม่กิ่งที่ตัดแล้วเนี่ยเหรอลูกที่ยังมีความสดอยู่ถ้าเรามองไปนะคะนิดนึงเพื่อให้เห็นภาพกิ่งเนี่ยค่ะไปพาดอีกบ้านหนึ่งที่เป็นหลังคาเรือนไทยใช่ค่ะเราขอไปด้วยนะคะค่ะเพราะว่าจะเอาไปจะไปเลือกเป็นท่อน้ำต่อฉลาดเรียนที่ไหนลูกธรรมศาสตร์อินเตอร์คนนี้ยังเรียนอยู่คนนู้นเป็นไกด์ทัวร์พอบอกว่าไปยังไงบ้างก็อย่างที่ทำงานอยู่กับการแพทย์อยู่แล้วก็จะทราบว่าถ้าเซลล์มันยังไม่ตายเรามาต่อแล้วก็ส่งน้ำเลี้ยงไปก็เสมือนกับเลือดส่งเลือดเข้าไปในเดี๋ยวแม่ไม่เข้าใจกิ่งเนี่ยมันไปอยู่ที่นู่นแล้วแล้วลูกจะเอามาต่อตรงไหนอะมันมีบางช่วงที่มันขวางทางจราจรแล้วเข้าป่าท่อน้ำเลี้ยงออกไอ้ส่วนปลายข้างบนเนี่ยที่ไม่ได้น้ำเลี้ยงเนี่ยต่อไปก็จะแห้งทีนี้ถ้าตรงนั้นแห้งอ่ะเราก็จะยุ่งอีกก็เลยว่าเดี๋ยวเก็บกิ่งของเขาซึ่งเป็น DNA เดียวกันเอาไปเชื่อมพ่อน้ำเลี้ยงใหม่ DNA เดียวกันนะคะเหมือนมนุษย์เลยหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันหมูปล่อยกับพ่อทองก้อนก็ DNA เดียวกันใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มาจากเนื้อเยื่อเดียวกันเสมือนเวลาที่เราเป็นแผลไฟไหม้หรืออะไรเนี่ยเราจะต้องเอาผิวหนังตรงต้นขามาแปะก็มันก็จะเป็นหลักการค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการช่วยนะคะในฝ่ายของพฤกษศาสตร์ค่ะพี่ติ่งตามมาแล้วนะคะพี่ติ่งมาดู200คนพี่ติ่งบอกว่ามีคนดูลองดูนะคะคุณแม่เรียกว่าคุณย่าใส่ทองใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคุณย่านะคะเนี่ยคุณย่าใส่ทองอายุแล้วก็มีแก่นของคุณย่าเนี่ยอยู่ข้างในอันนี้เป็นรากใหม่รากพยุงใหม่ลูกอันนี้เลือดป่ะเนี่ยไหลเนี่ยก็เป็นยางนั่นแหละแม่นี่ยางท่านคงเห็นประวัติศาสตร์ของเมืองเพชรบุรีมาตั้งเป็นร้อยปีแล้วใช่นี่ยางอ๋อแล้วเสียงดังหน่อยทองก้อนตะโกนเพราะว่าน้องมีเสียงแค่นี้แหละเพราะวันนี้เป็นฝีมือพี่จอยไวเลสใหม่ตัวอาจจะเล็กกว่าของนันทวรรณก็ต้องโทษพี่จอยเอาอะไรเข้าได้มาด้วยกันยังมาโทษกันอีกนี่เขาอาสาขับรถเลยค่ะพอบอกว่าสมชายส่งพิกัดสมชายมาก่อนนะคะกับยาวเคนกับรถของเสียนินจะมาดูปรากฏว่ารถเสียนินเข้าไม่ได้แต่ต้องเป็นยาวเคนมาทั้งคู่เป็นลูกศิษย์คือแม่ต้องขอบคุณพึ่งแล้วก็ยาวด้วยที่จะมาช่วยชีวิตคุณย่าใส่ทองอายุ4ช่วงอายุเฮ้ย4ช่วงอายุนี่มันไม่ใช่200แล้วนะค่ะเขาบอกว่า200อยู่ข้างหลังมันถึงต้องมากกว่านั้นไม่ต่ำกว่า200ก็ต้องใช้ความสามารถสุดความสามารถในการที่จะพยุงชีวิตท่านยกให้ดร.ทองก้อนยาสามัญประจำบ้านของเรานะคะแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้จะไปอยู่ที่ตรงไหนในส่วนไหนของเราต้องติดตามเพราะเราตั้งใจว่าเราก็เพิ่งคุยกันนะคะว่าเราจะมีสระน้ำเราจะมีอะไรนะเล่าสิเล่าอ๋อเราจะมีสระอโนดาตเราจะมีสระทั้ง7ของหิมพานต์ที่จำลองไว้สระใหญ่สุดจะเป็นชัดทันตะช้างพญาช้างชัดทันก็เดี๋ยวเอาไปเล่าที่นู่นแต่จะเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบเห็นไหมว่าท่านจงใจล้มเมื่อเนี่ย
จะได้ไปอยู่ที่นู่นน่ะท่านคงอยากไปอยู่กับคุณแม่แล้วนะสงสัยท่านอยากไปอยู่กับเราคือต้นไม้ที่เราพยายามปลูกที่หุบเขานะครับเป็นต้นไม้ที่เราพยายามช่วยเหลือจากความเจริญของการใช้ที่ดินคือเราทราบว่าเจ้าของบ้านเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ที่แหละหรือว่าถนนหลวงที่จะตัดใหม่มันก็มีต้นไม้ใหญ่ๆสองเยอะมากค่ะที่เราปลูกไว้สมัยก่อนเราก็พยายามช่วยชีวิตต้นไม้พวกนี้ว่าอย่าเอาเขาไปเป็นฟืนเลยให้เขายังยั่งยืนอยู่กับหน้าที่ของความเป็นต้นไม้ของเขาเถอะเนี่ยคุณแม่ได้พยายามขอมากเลยข้างทางอ่ะลูกก็พยายามขอเช่นกันอันนี้ไม่ต้องขอเลยค่ะท่านไปเลยค่ะท่านเลือกเลยค่ะมาจังหวะดีกาละดีเลยกาละดีเลยเพราะว่าเราเพิ่งเอาคุณย่ากลางกลับบ้านเมื่อวันที่เราปลูกต้น21วันนี้วันที่พรุ่งนี้เป็นวันที่ปฏิบัติบูชาพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ด้วยนะนี่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะเนี่ยที่คุยกันเนี่ยนี่ติ่งมีลูกชายเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันปฏิบัติต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในฝ่ายของปฏิทินวัชรยานนะเราก็จะได้ผู้หญิงเก่งอีกคนหนึ่งกลับบ้านไปอยู่ในเขาวงกตของเรานะคะและแน่นอนเลยค่ะแฟนประจำรายการของเราก็จะมีคนนี้ล่ะค่ะเป็นไอดอลรุ่นจิ๋วชื่ออะไรครับชื่อหมูปล่อยครับหมูปล่อยครับหมูปล่อยมาที่นี่หมูปล่อยรู้สึกยังไงลูกมาทำไมเนี่ยวันนี้หมูปล่อยมาทำไมทำไมต้องพูดชื่อด้วยเผื่อเขาจำไม่ได้กันหรอครับเผื่อใครเข้ามาครั้งแรกแนะนำชื่อหมูปล่อยครับวันนี้หมูปล่อยนั่งรถมากับคุณยายเนี่ยเรามาทำอะไรกันเด็ก6ขวบมาช่วยต้นไม้ครับมาช่วยต้นไม้แล้วเห็นต้นไม้ล้มหมูปล่อยรู้สึกยังไงลูกช่วยได้ไหมหมูปล่อยช่วยได้ไหมก็พอช่วยได้อยู่นะครับถ้าไม่มีส่วนไหนตายก็ไม่ต้องต่อท่อน้ำเลี้ยงหรอกครับแล้วหมูปล่อยหันไปดูหรือยังว่าหญ้าใส่ทองเนี่ยมีส่วนไหนที่ไม่ตายแล้วส่วนไหนที่เราต้องช่วยเหลือดูหรือยังลูกเรื่องนี้ปล่อยไม่ยืนเดี๋ยวก่อนปล่อยวันนี้เราจะมีคำคมวันนี้ว่าอะไรไม่บอกฮะได้บอกงั้นไปคุยกับญาติต้นไม้ก่อนดีไหมไม่บอกยายยายจะปล่อยแล้วนะบอกไหมบอกไหมลูกไม่บอกวันนี้เราชื่ออะไรกันนะคะรายการของเราชื่อตอนต้นไม้ล้มแต่ใจไม่ล้มเขายังฝังใจเรื่องใจไม่ล้มแต่ชื่อตอนของเราเนี่ยเขาเถียงกันมาพ่อลูกในรถคนนี้เขาตั้งวันนี้ว่าต้นไม้ล้มแต่ใจไม่ล้มพ่อเขาก็เข้าไปลึกอีกหน่อยเขาบอกว่าต้นไม้ล้มศรัทธาไม่ล้มเพราะว่าใครๆก็ชอบบอกว่าเราเนี่ยไปซื้อต้นไม้ใหญ่มาแต่จริงๆไม่จริงเลยค่ะเนี่ยความจริงของเราก็คือต้นไม้ล้มศรัทธาในการช่วยของเราในการพยุงต้นไม้ไม่เคยถอยเลยค่ะพ่อเขาก็เลยบอกว่าศรัทธาไม่ล้มจ้ะเพราะว่าแม่สังเกตไหมที่พอแม่รับข่าวพ่อไม่ยอมเลยอ่ะขยับพ่อไม่ยอมให้หมูปล่อยตั้งคือทันทีที่เราทราบข่าวเราเปลี่ยนแผนการทำงานเลยค่ะก็ทานข้าวเสร็จทุกคนก็หยุดการไปเอาหินเลยก็เปลี่ยนเป็นแผนมาสำรวจส่งด่านหน้ามาสำรวจใช่แล้วผมก็มากับแม่เพราะว่าผมต้องมาดูว่าจะต้องเตรียมต่อท่อน้ำเลี้ยงหรือไม่แล้วก็ดูระบบรากว่ามันเป็นลาหรือเป็นอะไรไหมจะได้รักษาถูกค่ะเราเตรียมเวชภัณฑ์เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้สบายใจค่ะคือจริงๆแล้วมันก็คือการย้ายชีวิตด้วยศรัทธาของพวกเรานะคะเรามาเนี่ยเหมือนมาเชิญเองแล้วก็มีหมอนะครับมีหมอประจำหุบเขานะคะเป็นเด็กวัดอารามยาสามัญประจำบ้านเดี๋ยวคุณแม่เห็นละแล้วใครแอบดูอยู่ข้างหลังมีคนแอบดูเรามาที่นี่นะคนตื่นเต้นนะคะคุณทุกคนแบบมาเฉง้อกันก็ต้องขอบพระคุณมากที่นึกถึงคุณแม่นะคะก็ถือเป็นลูกหลานแล้วกันนะลูกกลับไปเยี่ยมคุณยายคุณย่าต้น
ไกลคุณเรียกไซทองคุณย่าไซทองไซไซชนิดนี้คือไซอะไรนะลูกคุณแม่มองอยู่เป็นไซทองใช่ไหมคะเป็นไซย้อยเป็นไซย้อยชนิดนึงมีให้อาหารให้นกไหมลูกมีเม็ดว้าวท่านจะต้องไปเลี้ยงดูไปเลี้ยงดูนกที่นั่นผมนึกออกแล้วว่าอยู่ตรงไหนอ่ะเหรอตรงไหนอ่ะลิ้นมังกรเชิงเขาต้นใหญ่มากที่เราบอกว่าเราจะเอาเคนยกข้ามน้ำมาอย่างเงี้ยจะไหวไหมน่าจะไหวนะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูต้องใช้เคนให้ดีตำให้ดีที่สุดตำแหน่งให้ดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งท่านสูงมากนี่เราตัดไปเกือบครึ่งต้นนะเพราะว่าไม่ตัดก็ไม่ได้ไปขวางอีกฝั่งทางจราจรบ้านนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เลยใช่แต่เราจะขอกิ่งไปแล้วไอ้ตอนระหว่างกลางมันหายไปไหนอะคะไปอยู่ที่ไหนอะคะเอาขึ้นรถ6 ล้อทางอบต.จัดการไปเอาไหมจะตามไปเอาไหมไม่เป็นไรครับสิ่งที่เหลือก็พอครับดีเอ็นเอเดียวกันครับโอเคค่ะไม่เข้าใจว่าคุณแม่จะเอาด้วยก็เลยยกให้อบต.ให้ไปทำประโยชน์อะไรก็ได้ให้อบต.อ๋อคำคมของเขาค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมีหลายคนบอกว่าชีวิตไม่มีบังเอิญนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับหมูปอยวันที่12มั้งหมูปอยยังไม่รู้วันที่แม่ยังไม่ได้เรียนไม่ใช่ไม่ใช่ก็พ่อไม่บอกอ่ะแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่ได้ดูโอเคโอเคไม่ต้องทะเลาะกันวันนี้วันที่เท่าไหร่พ่อไม่รู้พอกันวันนี้วันที่29ค่ะเป็นวันที่เรามารับคุณย่าใส่ทองนะคะถือว่าเป็นโอกาสของการพบกันซึ่งก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเราจะเชิญคุณย่าใส่ทองไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ตามประสงค์ของท่านเจ้าของบ้านที่อยู่ที่นี่ท่านก็จะไปอยู่ในที่ที่เป็นสัปปายะของท่านใช่ค่ะและเราก็อยากจะบอกว่าความไม่บังเอิญเกิดขึ้นกับเราเสมอถ้าเราพร้อมอยู่ในปัจจุบันขณะในเหตุปัจจัยค่ะวันนี้หมูปล่อยจะลาค่ะหมูปล่อยลาว่าคำคมหมูปล่อยวันนี้ว่าอะไรร้อนกายแต่ไม่ร้อนใจ yesร้อนกายแต่ไม่ร้อนใจนะคะเมื่อกี้ตอนที่เราลงมานะคะก็มีฝนพรมๆเราจึงยังทำรายการไม่ได้ตอนที่ฝนพรมแต่ตอนนี้ค่ะฝนหยุดแล้วอาจารย์ทองก้อนก็บอกแล้วว่าเราต่อความโชคดีของแม่ก็พอดีดินนุ่มเนี่ยก็เลยทำให้รากหลักๆไม่ขาดเห็นไหมเราก็จะได้ไปทั้งอย่างนี้เลยแหละแล้วเราก็จะไปตั้งกำลังดูว่าจะเป็นที่บ่อมังกรหรือว่าตรงลิ้นมังกรเดี๋ยวเราไปดูค่ะก็จะย้ายกันนะคะในวันอาทิตย์ค่ะขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ทำให้เราได้มีโอกาสรู้จักกันและทุกการรู้จักกันก็เป็นการทำงานอย่างไม่ผูกเวรหมายมั่นนะคะถ้าใครอยากรู้จักกับคุณย่าใส่ทองก็ไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะวันนี้เราไม่มีคำถามและอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งมันมืดแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้เข้านอนโดยการภาวนาก่อนนอนนะคะให้กลับไปที่วันนี้วันพระนะคะให้กลับไปที่อานาปานสติภาวนาคือลมหายใจเข้าแล้วออกแล้วต้นไม้ถ้าคุณแม่จะโยงกับคุณย่าใส่ทองก็ต้องบอกว่าลมหายใจเข้าของเราคือความรักของต้นไม้เวลาที่เราคืนคาร์บอนไดออกไซด์นะลองใช้ลมหายใจของเราที่มีความกตัญญูรู้คุณนะคะต่อต้นไม้ออกมาเป็นความรักที่มีต่อทุกสรรพสิ่งในโลกนี้หายใจเข้าอีกครั้งฉันกับต้นไม้มีลมหายใจเดียวกันฉันกับต้นไม้ผูกพันเป็นเพื่อนกันมานานในจังหวะของการหายใจเข้าหายใจออกเราไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ว่าเราต้องการออกซิเจนเท่านั้นแต่การคืนคาร์บอนไดออกไซด์ของเราอย่างที่มีความกตัญญูกตเวทิตาคุณที่จะทำให้ต้นไม้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยคุณแม่ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับท่านเจ้าของบ้านที่กรุณานึกถึงเราและเป็นการยืนยันเนาะว่าเราไม่ได้ซื้อต้นไม้นะคะแต่เราช่วยต้นไม้นะคะวันนี้ทองก้อนจะจบว่าก็ทุกอย่างมีบริบททุกอย่างมีที่มาที่ไปเหมือนคุณแม่บอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเนื่องด้วยกรรมนั่นแหละก็เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยลูกมองว่าเป็นการดีที่ดีกว่าท่านไปเป็นฟืน
ดีกว่าแน่เหมือนดีกว่าแน่เลยลูกกิ่งก้านสาขาของท่านผ่านช่วงต้นยุครัตนโกสินทร์มานั่นคือความรู้สึกว่าผ่านต้นรัตนโกสินทร์มาท่านอาจจะผ่านเจ้านายบางองค์อาจจะได้นั่งพักที่ต้นโคนต้นนี้แล้วก็ได้หรือว่าคนบางคนที่เป็นบรรพบุรุษเราจะได้นั่งใต้ต้นนี้แล้วก็ได้เพราะว่าการมันเนิ่นนานเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ท่านให้ร่มให้เงามาเราจะดูแลท่านให้ดีที่สุดค่ะค่ะก็ถือเป็นการมาต้อนรับนะคะอีกหนึ่งชีวิตกลับสู่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยความกตัญญูกตเวทิตาคุณของทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบเราและตัวเราด้วยนะคะโลกรอดได้ด้วยกตัญญูท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสบอกกับพวกเราเสมอว่าโลกในใจของเราจะรอดได้ด้วยกตัญญูทำงานอย่างถ่อมตัวที่สุดกตัญญูที่สุดลมหายใจที่มันเป็นหนึ่งเดียวกันมันเกิดขึ้นในขณะที่คุณอยู่กับใครก็ตามคุณมีสติอรักขาจิตคุณปลอดภัยคนที่อยู่ข้างคุณปลอดภัยเห็นไหมคะว่าความรักเช่นนี้มันนำมาซึ่งความปลอดภัยส่งกำลังใจมาช่วยกันหน่อยเพราะว่ายกยากมากอันนี้เคนยาวต้องใช้ฝีมือสูงเนี่ยคุณแม่ว่าท่านเจ้าของบ้านเขาเนี่ยนะคะกว่ารถเคนจะมาแล้วยกมาอาจจะมีอะไรที่อาจจะต้องใช้กำลังใจจริงๆเพราะมันอาจจะมีความผูกพันกับต้นไม้ใช่ค่ะก็เป็นอันว่าวันนี้ขอให้คุณอยู่กับใครทำสิ่งที่ดีที่สุดกับคนคนนั้นไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายความจากนั้นสอนให้เราเติบโตนะคะคุณย่าล้มถ้าใจไม่ล้มศรัทธาจะยังโตต่อไปค่ะเยี่ยมคุณย่าใส่ทองได้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ตั้งแต่วันอาทิตย์คือวันที่คุณแม่จะบวชพุทธสาวิกานะคะ21ชีวิตที่เสถียรธรรมสถาน1วันที่1เราจะเห็นคุณย่าตะงานแล้วแล้วจากนั้นอาจารย์ทองก้อนก็จะต้องทำเรื่องการรักษาชีวิตละที่เรียกว่านี่เป็นเขาเรียกอยู่ในห้อง ICU มั้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่ถึงหรอกครับแค่ล้มเจ็บก็สบายมากทองก้อนก็ทำได้อยู่แล้วค่ะงั้นพวกเราไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ขอบคุณพี่ติ๋งที่แสงเข้ามาค่ะธรรมสวัสดีนะคะลูกขอบใจลูกต้องใช้หมอเลยแหละ